วัสดีครัสวัสดีคบรสวัสดีครับบยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอยูฮูยทำเยไม้ป้าดูเอเนอร์จี้ดบๆปะเธอฉันเดินทางมาไกลเธอไมอ่ยูได่้ไหนดอบหรอกเดี๋ยวข้างบ้านด่าไม่เธอนี่อยู่ในยังหลไุปมไดด้ำไหนอุ้ยหลุมดอยู่ำโอรองสเตแรรเลมียซึ่งตอนนี้เอที่ออสเตรเลียจะตีหนึ่งแล้วเอออ้าวเธอนั่งทำอะไรอุ้ย ได้ข่าวว่าเขารีแอคกับพวกเราไม่ใช่เหรอหรือจะให้ป้าไปนอนเลยเธอรู้ไหมพวกเราอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ประเทศไทยลองดูจ้ะอ๋อหรืเพอราถะ้าให้ฉันนอนเลยฉันก็นอนเลยได้นะใจเย็นนอนรีแอคเหรอเธออย่าเหนื่อยมากเพราะว่าอ่ะแฟนช่องเรื่องไม่รู้ว่าเราไปไหนกันมาอืมรู้อ่ะรู้หรอก็แฟนช่องท้าคืมเลลยงอะเธอพิมพ์ทวิตเลยเขาไม่รู้ได้ไงอ่ะเออก็จริงจริงแล้วจะบอกว่าคือเราอะไปคอนเสิร์ตของเฟรมินายโฟร์ทไมเทิร์นคอนเสิร์ตนะอืมใช่แล้วในคอนเสิร์ตอะเอาเพลงของเดอะจังเกิลไปร้องด้วยนะจ๊ะใช่แล้วเออโคจตรี๊ดมัมนากโอ้ยใช่เนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยไปเมาตอนที่รีแคปคอนเสิร์ตขอแตบ่คุวณันมนี้าเรกามาทำอะไรวันนี้เรามาทำอะไรซึ่งวันนี้จริงๆแล้วมีเพลงของเดอะจังเกิลออกมาอีกหนึ่งเพลงถูกไหมซึ่งคือเป็นเพลงที่พี่ไลออนร้องโอ้ยแล้วดูพีช่ื่ไอลเพลองดิอนพี่ไลอคุณอจนบคนเก่งว่ะไคอุณดิร้องว่า We are the Jungle ไม่ใช่อะไรอันนั้นถึงจะเสียงแหลมเป็นจุ่มออกมาที่เรารู้ได้อันนั้นนะเพราะว่าเสียงแหลมออกมาเพราะประโยคนั้นคือจุ่มร้องถูกเพลซงึ่นงี้อไัมน่นใีช้่เปป็รนะโยคมาออริจินอลซาวด์แทร็กเลยเนาะของเดอะจังเกิลแล้วก็ออฟแล้วร้องเดี่ยวด้วยถูกไหมถ้าจากชื่อเพลงจากที่เขาขึ้นอ่ะใช่ใช่ไหมแล้วแล้วรู้เสดึีก๋ยวจะจเป้็ะนเพลงเดี่ยวครั้งแรกของใช่ใชไม่่เคยเใหช็น่เลยเนาะเพราะก่อนหน้านี้ก็คือจะร้องก็เข้าใจร้องเลรยวเมข้ากัใบจนิดหน่อยร้องรวมไปก็ร้องกับเอน้องอกร้าองรเอวมอร้องอะไรอย่างเงี้ยเอองั้นก็ปินมาลองจไ้ปะดูโอก้ันเลวัยนนนะี้มีคนทวิตไว้ว่าศิลปินว่ะอุ๊ยเอศิลปินท่านหนึ่งอเหรอจะเอเข้าไลอเซอร์เหรออุ๊ยอุ๊ยไม่คแนนนั่้นคือนใคะรเหรอคนนั้นไคปือใคฟรังซิว่ายังไงไปหาในทวิตเอาโอเคงั้นป่ะเรอาันไนปี้ฟนังะกันเถอะไปฟังกไัดน้ป่ะเขาหล่ออย่างโลมันจะสปอยอะไรเปล่าอย่าสปอยนะสปอยอยู่แล้วแต่เนี่ยน่าจะโเอสี้ยงยอยู่ตลอดฉันก็ขาดเธอไม่ได้เหมือนพี่ต่อสมชายเลยอ่ะก็ว่าเอจอะไม่รักสุดท้ายก็ต้องแพ้ที่แค่คิดว่าแน่แท้จริงก็อ่อนแอว่าจะไม่จริงจังแม้ใจมันก็พลันไม่รักเธอคนไม่เคยจะคิดสยบวันนี้ไม่ไหวเลยกลายเป็นศพแค่เห็นเธอไปกับใครที่ไหนไม่อยากจะรับถูกกลับบ้านมันง่อยต้องนอนสลบจุดจบของคนเคยเก่งพอได้มาเจอกับเธอมันไม่เหมือนคนทั่วไปเมื่อมันกลายเป็นความรักใจไม่ได้อยากเจอรับเธอเข้ามาในหัวใจอยู่ดีดีทำ
อินเดียน บีมีความเป็นแบบเก้เาก้าศูศนย์ูเนานะย์เออใช่ไหมจริงรู้สึกไหมใช่แบใบช่เก้าใชศู่นย์จริงเฮ้ยแต่คือว่แาบบดีฟังนแะล้วพวกเราชอบเลยอ่ะใช่เมโลดี้ใชมันแ่บบมันได้อ่ะมันถึงใจอ่ะนึกออกปะอืมมันเหมือนเพลงประกอบละครในยุค90นะอย่างที่เราบอกอ่ะอันนีเอ้นะเอประอมาณอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆฟแบิบลเพแบลงบประกอบละครค่ายหนึ่งเออเออประกอบละครช่องเจ็ดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะออกมาเพแนลวงเนี้ยก็แมทช์กับอายุของคนร้องเนี่ยของคนร้องเนี่ย91จึ้ง91จึงมากไงก็91จึงมากช่วงเออใช่ใช่ถูกไหมล่ะแแตล้่วเกร็าคืกอ็เนแือ้อบหาเนาะคือมันเข้าใจง่ายด้วยไงอคืือมถ้าเพลงยุคอื90นะเนื้อหามันจะเราเข้าฟมัังนแล้ตวเรารเข้างใจง่ายเลยมันตรงตใชัว่เลยเหมือนกัอนืมเลยอ่ะคือพอเราฟังเนื้อหาเพลงคือเรารู้เลยอ่ะคือประมาณอวะ่ไารอย่างเงี้ยเก่งมาคือเก่งมาแล้วก็มาเจอคนคนเนี้ยมันคแล้นวทก็ี่แเกบ่งบกแหวม่าไงเออดาก็คกิลดายว่เปา็นตัเวพเลองงทีเก่่ใหงม่มาหตรอกลอเกด่งอ่ะมาปจราะกมไหานณอย่างเงี้ยหรอเอเก่งอมาจากไหนอย่างเงี้ยหรอก็สรุปแล้วคือเก่งไม่จริงเออเก่งอ่ะเออมาเจอคนนี้ซึ่งคิดว่าเขาอ่ะรักจริงแต่แบบสุดท้ายคืแอล้ปวระกมา็ณอย่างนั้นแหละโอ้แลอ้ืวมดูสิออฟกับแพทอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้เราแอบเห็นเล็กๆเนอะเพราะเรายังไม่ได้ดูของวันนี้เนอะเพราะมาแน่นอนวันนี้คือหนักๆแล้วก็อืคิดมเอาแล้วกันเอ็มวีก็ปล่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบไปทจรำิรีงแอคแล้วเลยแล้วถ้าดูอ่ะภาพในเอ็มวีอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะน่าจะเป็นภาพในอดีตนะใช่โอ้ซึ่งเขาน่าจะเแปบ็บนว่แาฟเป็นแบ็ครักที่แบบอบอุ่นอร่ัะกที่ฝังใจอ่ะอบอุ่นฝังใจแล้วเขารักจริงของเขาแเลน้ี่วยเขาเลยกลายมาเป็นปัจจุบันนี้ทำให้เขากลายมาเป็นคนแบบปัจจุบันเนี้ยอทืี่ไม่เปมิดใจให้ใครอีกเลยอ่ะใช่อืมแล้วแค่ดูเอ็มวีนะแล้วคือออฟกับแพทจะมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเวลาเล่นอ่ะอินเนอร์เต็มใช่คือใชอิ่นเนอรป์ระเโตย็มคจทีน่มันล้นออกเอาเทอร์ประโยคที่เราจะพูดกันเสมอคือชีตแปลกจริง ไม่เราดูในเอ็มวีมันแบบมันก็สื่อเหมือนกันเนาะอืมเขาใช้ตัวดอกมงดอกไม้ให้มันเหมือนแบบถ้าให้เดานะมันก็คือ represent ตัวที่แบบความรักอันหวานชื่นในอดีตเหมือนทุ่งดอกไม้อะไรเงี้ยแต่ดันมีแสงที่แบบว่าคล้ายๆเหมือนลองดูวูดปะอืมเออเหมือนแบบมันพอเขามาผิดหวังกับตรงนี้แล้วก็กลายเป็นปัจจุบันที่เราคุยกันเมื่อกี้อืแลม้วใช่อย่างที่เห็นตั้งแต่ภาพแรกเลยคือออฟโคตรหล่อเลยใช่ยเราิ่เหง็นแบบโอ้โหยิ่งกแักนทุ่กคยนิ่งเลยหลนะ่อพวกเราอันอนี่้ะพูดตามความเป็นจริงอืมเออแต่ฉันชอบเวอร์ชั่นตอนขับรถโอ้ที่พาแคไมช่ยานิดนั่งรถไปอ่ะเอออีซีนที่เป็นซีนในซีรีส์แล้วก็ที่ออกมาคือก็โอ้โหแต่ละซีนโอ้คือมันต้องจริงแบบแต่งหน้าทำหมมากกมยกเคารดิตกให้เขาด้วยนะทำออกมาแบบดีมากอ่ะแต่งออกมาดดีีจมราิกงด้วยอ่เะนาะอืมอืมน่าดูอ่ะน่าดูแล้วเพลงก็ดีใช่แลแต่้เราวต้องรเกี่บงไปจเัรงียเลนกันยแหลอะ่ะเราอ่ะดันทำผิดซีเควนต์ไงเราดันมาทำเอ็มวีก่อนที่จะไปทำรีกแอ็คไงเราก็เลยแบเขบาคิดจะไม่ค่อปยล่ออยยากดเูขาเหมบืออนกกันเขาปล่อยเอ็มวีมาแล้วเราจะไม่ทำให้เขาหรือคือพจอเขริางๆแบล้อวกวปุ่า๊บเราก็ทำปั๊บเลยเนาะถูกคือคิวของซีรีส์ยังไม่ถึงเอใช่อว่าพอปล่อยเอวีปุ๊บก็ต้องแซงคิวให้ก่อนเลยโอ้คนพิเศคิษวเป็นงี้แหละคิวไลออนนะยังไม่มาใช่ไหมซีรีส์อ่ะกับช่องเราอ่ะมันยังไม่มาพี่แต่แลคิวอขนองออยฟาต้องมาแต่มคิาวเลออยฟแซมางแล้คิววก่อนคเินวี่อยอฟมาก่อนจ้ะเราก็ทำให้จ้ะทันทีเลยจ้ะอืมถถาูมกไม่ตแล้้วองนะอุ้ย โอเคครับก็เอาเป็นว่าวันนี้พวกเราสี่คนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากไว้ด้วยเนาะกับ MV เพลงนี้นะครับจุดจบคนเก่ง In the End ของออฟจุมพลนะครับเป็น Original Soundtrack ของ The Jungle ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตาม The Jungle ด้วยนะครับสำหรับพวกเราทั้งสี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครสวัสดีัครับบสวัสสดีวัสคดรีัครับบบ๊ายาบาย